วันนี้ผมจะมาสอนการสร้างกับดักลาวานะครับเริ่มกันเลยชึบกับดักลาวาชึบของที่ต้องเตรียมง่ายๆก็มีแป้นเหยียบอะไรก็ได้เอาแป้นเหยียบไม้ดีกว่าถังขาดไม่ได้คือลาวาบล็อกอะไรก็ได้เอาเป็นเหยียบนี้ดีกว่าแล้วแต่นะแล้วก็ประตูไม้แบบเก่าที่เขาชอบใช้นะครับเขาจะใช้เป็นประตูไม้ตั้งอย่างนี้ประมาณนี้ใส่นี้ข้างในก็ใส่ลาวาชึบเรียบร้อยคือซูเปอร์มาทั้งนี้เป็นซูเปอร์ลืมไปเราอยู่แบบไม่มีเลือดนี่หรอนี่ปล่อยเองเลยจบฮึผีมันก็จะเดินเข้าประตูแตะโดนอันนี้คือเป็นแบบเก่าขึ้นไปติดอยู่บนนั้นเองตีไม่ได้เนี่ยเหมือนเราไม่ได้อย่างเงี้ยติดกับดักช่วยด้วยแต่เราเปิดประตูได้แบบที่สองแบบนี้ตั้งชุบ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 เรียบร้อยเราตีชุบ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 ระเบิดเนี่ยครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ผีมันก็จะเดินเข้ามาหาเราสมมติเอามาอีกดีเอ็นดีเอ็นโอดีศูนย์อันนี้คือสูตรเปลี่ยนโหมดแล้วก็ไหนคีเปอร์จ๋าคีเปอร์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 มันนี่มันคิปเปอร์นะมันนี่แหละอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาไปดูดิไปดูดิแค้นอย่างนี้ตีรู้สึกว่ามันได้ไปก่อนชุบเรียบร้อยมาซี่ตายด้วยการเก็บก็เก็บง่ายๆจะใช้ตักตีออกแค่นี้ง่ายๆขอบคุณครับ